เยอะๆดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่ายังเกร็งๆในท้องกับผมก็ต้มเนาะเมนูเช้าก็ต้มข้าวต้มไปให้ทำเป็นข้าวต้มแบบต้มกุ้ยต้มน้ำเปล่าๆแล้วก็ใส่ตัวนี้ด้วยไข่ขาวนะครับน่าจะเริ่มได้แล้วมั้งก็ต้มใส่ไข่ขาวอาหารผู้ป่วยเดี๋ยวไม่ต้องปรุงเสร็จแล้วข้าวต้มตอนนี้ก็หลับนะครับพักผ่อนก่อนให้มันเย็นลงสักนิดนึงค่อยทานเมื่อคืนนี้ก็ไม่ค่อยได้นอนหรืออาจจะไม่ได้นอนทั้งคืนนะครับปวดท้องตอนนี้ก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับบทจะดีก็เหมือนจะดีเลยบทจะสุดก็เหมือนจะสุดกินเยอะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่ายังเกร็งๆในท้องโอเคดูมือสั่นๆไม่มีแรงเป็นข้าวต้มนะครับข้าวต้มดอกก็จะทำให้เป็นข้าวต้มกุ้ยแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานตอนนี้มันก็สุกพอดีแล้วก็แยกไข่ขาวใส่ไข่ขาวพอกินได้อยู่เนาะเราไปกินยาเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้นอนทั้งคืนอาการเวลาที่มันจะมามันก็มาแบบไม่ทันตั้งตัวพอมันจะไม่เป็นไรเลยมันก็ไม่เป็นอันนี้มันก็เป็นอยู่หน่อยๆก็ถึงว่าอาการมันไม่แน่นอนมันขึ้นๆลงๆอยู่แบบนี้แต่เมื่อคืนมันก็หนักกินได้หลายคำแล้วบอกก่อนบอกก่อนด้วยเนี่ยกินเท่าที่ได้แล้วถ้าเกิดเพิ่นกินเยอะนะครับกินเยอะแล้วท้องมันจะยิ่งบวมกว่าเดิมแล้วมันทำให้ท้องแน่นหายใจไม่ค่อยออกเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้กินเยอะแต่ว่าบางทีมันเป็นมันก็เป็นครับก็หลังจากที่ลงคลิปไปนะครับเมื่อวานนี้ก็มี FC นะครับหลายท่านนะครับก็มาส่งกำลังใจให้นะครับรวมถึงพี่ๆยูทูบเบอร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับผมแล้วก็มีพี่ชัยนะครับโทรมาสอบถามอาการนะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับเป็นห่วงน้องด้วยแล้วก็เป็นห่วงพี่สาวของน้องนะครับก็อยากให้กลับมาแข็งแรงไวถ้ามีโอกาสนะครับแกก็จะมาเยี่ยมนะครับเป็นไงแน่นปะเริ่มแน่นท้องก็ต้องอันนี้ก่อนเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลนะครับสาเหตุที่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลก็คือมันเค
คยไปแล้วมันไม่เหมือนกับที่คิดไว้นะครับถ้ายังพอได้ก็อดทนรอไปที่อุบลดีกว่าสำหรับพี่สาวนะครับผมก็บอกเกี่ยวว่าจะพาไปโรงพยาบาลแต่แกก็พอได้อยู่กินยาต้องตั้งสมาธิก่อนยาให้กินกี่เม็ดกินหมดนั่นบ่คาบหนึ่งต้องแยกเป็น2ชุดเพื่อที่จะให้กินสะดวกกินไปได้แล้วชุดหนึ่งครับเหลืออีกชุดหนึ่งอยากกินข้าวกินยาแล้วก็นอนพักผ่อนว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนทั้งคืนก็ข่มตาลอมตานอนให้หลับจะได้พักผ่อนร่างกายถ้ามันไม่กำเริบมาอีกครับมันก็จะดีขึ้นมาหมดไปแล้ว1ชุดยังไงมันง่วงนอนอยู่ป่ะยังยังไม่ง่วงนอนอยากนอนแต่มันยังนอนไม่หลับบางทีก็ปวดมาบางทีก็ไม่เป็นไรบางทีก็เหมือนจะนอนหลับได้แต่มันก็ปวดขึ้นมามันคล้ายกับว่าหลับๆตื่นๆ นะครับก็เลยยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่แต่บางวันนี่ก็ดีเลยนะดีเหมือนจะหายนะครับก็วันนั้นที่มันไปลงที่ขานะครับก็มันก็ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ในข้างในแต่ว่าพอขายุบมันไปลงที่ท้องมันก็เหนื่อยทีนี้มันไม่ไปไหนหมุนเวียนอยู่ในร่างกายนี่แหละอาจจะเป็นที่ตัวยานะครับอาจจะเป็นที่ตัวยาว่าคุณหมอปรับตัวยานี่เขาค่อนข้างแรงอยู่อาจจะไปปรับภูมิในหลายๆอย่างนะครับในร่างกายเป็นยาเสริมภูมิทั้งยาเคมีทั้งยาอะไรหลายๆอย่างทีก็หลายเม็ดโอเคครับผมเดี๋ยวเพิ่นพอนอนได้ย่อยเพิ่นนอนพักผ่อนนะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณ FC ทุกๆท่านเลยนะครับผมที่นะครับเป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามานะครับให้กำลังใจพี่สาวนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Skin TP Coffee นะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆของลุงพลป้าแตนด้วยนะครับผมสั่งในนามช่อง Make Story นะครับเพื่อที่จะมีค่าคอมเพื่อจะได้เป็นทุนการรักษาพี่สาวนะครับ